ไรครับเออช่วงหลังติดรายการบ่อยนะตั้งแต่เลิกติดสาวอ่ะไฟคัมแบ็กต่อยไปแล้วเนาะเพชรนิยม FA กรุ๊ปไปสิบนี้ก็เตรียมจะเอาเข้าวันหรือเปล่าไม่รู้เอาเข้าวันนะก็หมายถึงวันที่ต้องชิงนะเขาหรือเปล่าพี่อยากจะได้โบนัสสักหน่อยเขาไม่ได้ชุดที่น่าเดินปะใช่รายการแล้วก็ไปแพ้ที่กระบี่ครับลั่นเป็นรายการเลยไม่ครั้งที่แล้วไปชกที่รายการของไอ้กำนันอ่ะที่กระบี่รายการที่ของตอนแรกที่กลับมาที่ไหนที่ลำหนึ่งชนะชนะน็อกไฟสองก็ชนะน็อกครับชนะน็อกที่กระบี่ที่ลำหนึ่งสองไฟเลยสองไฟไฟสามไปแพ้คะแนนที่กระบี่แพ้ใครไฟสามแพ้ตัวสูงชื่ออะไรนะเพชรสัญชัยอะไรจำที่ไม่ได้แสดงว่ากลับมาภาคที่3ไฟท์แล้วชนะ2แพ้1เป็นน็อกแค่1แล้วก็แพ้1ครั้งน้ำหนักดีสุดตอนนี้เท่าไหร่113 113ครับมีรายการขึ้นยัง16เนี่ยครับ16กันยาเจอกับเทียนทองเทียนทองไม่รู้ใครจำชื่อใครเก่งไหมรุ่นน้องน่าจะเก่งแหละเขาไม่แพ้ใคร 3-4 ไฟท์ติดรุ่นน้องอยู่แล้วเนาะเป็นการกลับมาในรอบกี่ปี7หรือเปล่า7ปีเลยเหรอน่าจะ6 7ปีตอนชกอยู่เป็นแชมป์อะไรบ้างไทยรัฐอย่างเดียวครับ112 12ไทยรัฐได้จากใครมาได้จากมวยของเจ๊กิ๊กป่ะเพชรมงชลอ๋อเพชรมงชลพอสนทองมีชื่อแบบยอดมาอย่างเพชรมงชลนะครับเพชรนิยมเนี่ยเดี๋ยวรอ16นะเป็นอดีตแล้วครับผมโอเคขอบคุณครับกลับมาไฟนี้เที่ยวรูปร่างกายเป็นไงประมาณ7ปีการหายไป7ปีอ่ะร่างกายเป็นไงบ้างมันเพิ่งรู้ว่าไฟเมื่อกี้ผมชกค่ายกใช่ไหมเดินได้ตลอดร่างกายดีแต่อาจจะอืดหน่อยอืดมากอ๋อแต่พอขยับขยาย3ไฟ4ไฟ5ไฟก็น่าจะไฟอีกไฟนี้แล้วอีกไฟนี้ไม่กรอบนะร่างกายไม่กรอบใช่นะปีนี้อายุเท่าไหร่แล้ว27โอ้ยยังได้อยู่ได้3ปีโอเคต่อยมวยแล้วก็เป้าหมายตอนนี้คือคว้าโบนัสในวันแชมเปี้ยนชิพเพื่อจะเอาเงินเนี่ยมาแต่งเมียไม่ใช่ครับ